วันนี้นะจะพามารู้จักทะเลที่ประเทศออสเตรเลียค่ะว่าต่างจากบ้านเรายังไงนะคะแล้วทำไมฝรั่งถึงชอบเที่ยวทะเลไทยนะเอาเอาเอาไหวไหมไหวไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะคะหน้าร้อนค่ะหมอกลงซะอย่างนั้นอุณหภูมิก็ประมาณ16องศานะคะเช้านี้แล้วตัดภาพมาตอนนี้ค่ะ10โมงครึ่งค่ะ28องศาร้อนมากค่ะผิวนี่ไหม้เลยช่วงบ่ายก็จะร้อนขึ้นไปอีกค่ะประมาณ32องศานะคะวันนี้นะจะพามารู้จักทะเลที่ประเทศออสเตรเลียค่ะว่าต่างจากบ้านเรายังไงนะคะแล้วทำไมฝรั่งถึงชอบเที่ยวทะเลไทยนะนี่ค่ะลักษณะทะเลที่นี่ก็จะมีภูเขาโอบล้อมไว้แบบนี้นะคะเป็นหน้าผาค่ะแล้วเราก็ต้องเดินลงไปนะคะไกลมากดีว่าเขาทำทางลงให้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยจะมาช้าก็ว่าคนนี้เนี่ยนะคะกว่าจะถึงพอถึงแล้วเราก็กางเต็นท์น้อยๆน่ารักแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้ลูกปูของเรานะคะสนุกกับการเดินบนหาดทรายไปเลยเอาเอาเอาไหวไหมไหวไหมคะทะเลที่ออสเตรเลียนะคะส่วนมากจะเป็นหินซะส่วนใหญ่ค่ะช่วงเช้าเนี่ยน้ำขึ้นนะคะทะเลก็จะเหมือนเมืองไทยมากค่ะคือมีน้ำทะเลให้เราว่ายได้เลยนะคะแล้วก็มีหาดทรายแบบทอดยาวแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวต้องรอดูช่วงบ่ายนะคะช่วงที่น้ำมันลงแล้วค่ะบอกเลยว่านัทชอบมากเอานี่จะกลับไปเปลี่ยนเต็นท์นะคะเอาหลังใหญ่นะในรถมากางใหม่เพราะว่าเรามีเพื่อนมาเพิ่มค่ะแล้วเรานี่คือเวอร์สุดในหาดเลยค่ะเป็นเจ้าหาดนะวันนี้นี่คือช่วงบ่ายนะคะน้ำลงค่ะแล้วเราก็จะได้สระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้เลยค่ะซึ่งนะชอบมากๆเลยเพราะว่านอนแช่ได้แล้วก็ดูแลเด็กๆง่ายมากด้วยค่ะThank you.
วยขนาดนี้แล้วทำไมฝรั่งชอบทะเลเมืองไทยใช่ไหมคะก็เพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะที่เมลเบิร์นน่ะอากาศร้อนที่เหมาะกับการมาเที่ยวทะเลเนี่ยมีไม่กี่วันใน1ปีค่ะแต่บ้านเราสิคะคือเราสามารถออกไปเที่ยวทะเลได้ทุกวันว่างวันไหนก็ไปได้เลยเนาะโอ้โหน้ำใสมากๆเลยค่ะอันนี้ให้ดูฝรั่งเลี้ยงลูกนะคะไม่มีห้ามเด้อจะไปหยุดอีกทีตอนที่ลื่นล้มแล้วได้แผลแล้วร้องไห้แล้วแล้วก็กลับมาปีนใหม่อีกรอบแบบนี้ละค่ะเพื่อนๆล่ะคะชอบแบบไหนมากกว่ากันทะเลที่ออสเตรเลียหินสวยน้ำใสมีความเป็นส่วนตัวหรือว่าชอบทะเลไทยหาดสวยๆหาของกินอร่อยๆได้ง่ายๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอยากรู้จริงๆเลยค่ะ